โอเคครับสวัสดีค่ะสุทธิชัยไลฟ์นะครับตัดด่วนไปที่เกาะลอมบอกอินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหว 6.4 เช้านี้ครับมีนักท่องเที่ยวไทยติดอยู่ที่นั่นหลายร้อยคนคุณพาซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าทัวร์นี่กำลังอยู่ในสายสวัสดีครับคุณพาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพาล่าสุดสถานการณ์เป็นไงคนไทยติดอยู่ที่นั่นกี่คนครับล่าสุดตอนนี้ติดอยู่ประมาณที่อยู่ที่พาตอนนี้น่าจะประมาณ200คนค่ะ200อยู่ที่เกาะลอมบอกหมดเลยนะครับอยู่ที่เนินเขาลูกนี้ค่ะครับครับเนินเขาก็คือมันจะมีหลายๆที่อะค่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นทะเลสาบครับของพาเหนือขึ้นมาจะเป็นเนินเขาครับแล้วก็จะกระจายกันอยู่เป็นที่ๆอะค่ะครับครับก็คือตอนนี้กลุ่มพาแล้วก็กลุ่มข้างเคียงก็กางเต็นท์แล้วก็ทำกันแดดรอความช่วยเหลืออยู่ค่ะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้เพราะว่าหินเนี่ยถล่มลงมาตลอดเวลาครับเวลามีลมอะค่ะหินมันก็จะลงมาไม่สามารถเดินไปตามทางได้แล้วก็ทางเก่าที่เดินมาก็คือจะหายไปหมดแล้วอ๋อครับลองเล่าสิครับว่าเช้านี้แผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มคนไทยครับเมื่อเช้าประมาณสักตีห้าครึ่งอะค่ะครับมีแผ่นดินไหวแต่ว่าตอนนั้นเราอยู่ข้างล่างตรงที่ทะเลสาบนะคะครับก็คือมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อนก็คือไหวแรงอะค่ะครับแล้วก็สักพักก็มีหินถล่มจากทางภูเขาด้านขวามือถล่มลงมาเรื่อยๆครับก็มูฟกันขึ้นมาข้างบนครับค่ะก็ช่วยกันเก็บของแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะครับครับแล้วก็มาพักอยู่เป็นเนินๆเนินไปก็ข้างหลังเราเป็นภูเขาไฟแต่ว่าไม่ทราบนะคะว่าชื่ออะไรครับเป็นภูเขาไฟเล็กๆข้างหน้าเป็นหน้าผาค่ะแล้วก็อบล้อมไปด้วยภูเขาครับคนไทยทั้งหมดมีกี่กลุ่มแล้วก็ตอนนี้มีกี่ตอนเช้านี่มีกี่คนแล้วตอนนี้มีกี่คนครับตอนเช้าน่าจะมีสักประมาณ8กลุ่มนะคะครับแล้วก็ทยอยลงไปมีชาวต่างชาติที่เดินออกไปอีกประมาณ 3-4 กลุ่มอะค่ะที่ออกไปตั้งแต่ตี4ครับฮะตอนนี้ก็มีกลุ่มที่ติดค้างอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่เดินย้อนกลับมาจากที่อื่นนะคะครับแล้วก็มารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะครับรวมกันอยู่ที่นี่ประมาณ200คนใช่ค่ะตอนนี้ที่นี่ตรงเนินลูกนี้นะคะ200แต่พาไม่รู้ว่าข้างล่างตรงทะเลสาบที่เขาบอกว่าพักได้เขาอยู่กันเท่าไหร่เป็นกลุ่มคนไทยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะส่วนมากคนไทยจะเยอะค่ะมาพร้อมกันพอดีหรือว่ามาหลายหลายกลุ่มยังไงครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มาหลายหลายกลุ่มค่ะมันเป็นวันหยุดยาวอะค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะมาภูเขาไฟครับที่มานี่คือบินไปลงที่ไหนและมาที่ลอมบอกยังไงครับบินมาลงที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะแล้วก็ต่อเครื่องมาลอมบอกบินตรงไปลอมบอกเลยแล้วก็ครับค่ะครับแล้วก็นั่งรถมาลงที่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เดินขึ้นมาค่ะครับปกติก็คือตรงจุดค่ะครับจุดนี้ที่พาอยู่ว่ามันเป็นทางลงแล้วครับก็คือทางขึ้นเนี่ยเราจะขึ้น2วันเพื่อไปภูเขาไฟลินจานีครับแล้วก็วันหนึ่งสองวันที่3ก็จะลงมาที่ทะเลสาบครับแล้วก็ค้างที่ทะเลสาบหนึ่งวันวันที่4เราก็จะเดินทางกลับครับฮะถ้าใครอยู่วันที่5เนี่ยก็จะไปที่น้ำตกอีกที่หนึ่งไม่ใช่เหรอครับครับครับค่ะครับก็ครับค่ะครับแล้วเล่าต่อจะครับครับก็คือเมื่อกี้เล่าค่าเครื่องไฟครับก็คือวันแรกเนี่ยเราขึ้นไปกลางคืนแล้วเช้ามาเนี่ยตีหนึ่งเนี่ยเราก็ขึ้นไปที่ภูเขาไฟลินจานีครับค่ะแล้วเราค่อยเดินลงมาเรื่อยๆครับเช้าเช้าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของกลุ่มนี้ครับวันที่3ค่ะเป็นวันที่3แล้วคือความจริงพรุ่งนี้จะกลับแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะครับน่ากลัวแค่ไหนครับที่มันดินถล่มมาทั้งสองด้านเลยมันน่ากลัวมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นภูเขาอบล้อมเราทั้งหมดเลยแล้วเราก็อยู่ที่จุดต่ำสุดเลยค่ะพอไหลลงมาก็ค่ะแล้วไหลลงมันก็จะไหลลงน้ำอะค่ะที่เราอยู่ตรงตีนเขาอะ
แล้วก็พยายามวิ่งขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครโดนหินหรือว่าโดนอะไรนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นแบบกลุ่มควันอะไรเงี้ยครับเสียงดังไหมครับเวลาดินถล่มอย่างนี้เสียงดังไหมเสียงดังค่ะเสียงดังค่ะค่ะมีเสียงดังน่ากลัวพอสมควรเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาถล่มใกล้ๆตัวนี้ก็ยังไหลลงมาถ้าแบบมีลมแรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะไหลลงอีกโอ้เหรออ๋อมันก็คือ after shock ของแผ่นดินไหว 6.4 เช้าวันนี้สิครับใช่ใช่ค่ะก็คือมันไหวอยู่ประมาณ4รอบของวันนี้ข้างล่าง2รอบอ๋อมากกว่า4ข้างล่าง2รอบแล้วเราค่อยขึ้นมาจุดที่เป็นเนินเขาแล้วมันก็จะไหวอีกเรื่อยๆค่ะระหว่างไอ้เนินเขาที่เรานั่งอยู่อ่ะอ๋อครับแต่รู้สึกว่าจุดนี้ก็คือห่างจากภูเขาทั้ง2ด้านมากที่สุดแล้วครับเป็นโรงแรมเป็นที่พักใช่ไหมครับที่เราอยู่กันตอนนี้ตอนนี้อยู่บนตรงเนินเขาอะค่ะไม่มีที่พักค่ะแล้วทำยังไงครับวางแผนว่ายังไงครับว่าก็กางตอนนี้ก็กางเต็นท์นะคะแล้วก็เอาเสื่อมากางเหลือครับกันแดดกันน้ำขังค่ะแล้วก็นอนเรียงกันอ๋อหมายความไม่มีโอกาสที่เราจะเดินไปถึงโรงแรมใกล้ที่สุดละอ๋อไม่มีค่ะที่เดินใกล้ที่เมื่อวานคุยกับกายที่จะเดินออกไปประมาณ8ชั่วโมงค่ะโอ้เหรอแล้วปกติถ้ามันไม่มีแผ่นดินไหวเรากลับลงไปยังไงเราก็เดินไป8ชั่วโมงค่ะเพื่อไปพักที่อีกพักนึงอ๋อก็เดิน8ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ว่าพอมันถล่มมานี่มันเดินไม่ได้แล้วทางถูกปิดละใช่ค่ะคือทางปกติอ่ะมันเดิน6ถึง8ชั่วโมงอยู่แล้วสำหรับเอเชียนะคะแต่ว่าต่างชาติจะเดินเร็วกว่านั้นอะไรอย่างงี้เราก็จะเดินตั้งแต่เช้าถึงเย็นอย่างเงี้ยเกือบทุกวันที่เราจะไปที่เราจะตั้งแคมป์โอ้ครับก็ต้องแข็งแรงพอสมควรนะคนปกติเนี่ยใช่ค่ะครับค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้สถานทูตไทยประจำอินโดนีเซียได้ติดต่อมาแล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะติดต่อมาแล้วครับแล้วความช่วยเหลือจะเป็นในรูปไหนล่ะครับยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะได้ข่าวว่าสถานทูตปิดทำการวันนี้หรือเปล่าคะวันอาทิตย์ครับแต่ว่ารู้สึกใช่ค่ะรู้สึกท่านทูตจะทราบเรื่องแล้วท่านทูตจะทราบเรื่องค่ะได้ข่าวว่ามีกู้ภัยรออยู่ข้างล่างแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันค่ะใช่ใช่คือกู้ภัยก็คือตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือน้ำแล้วก็อาหารนะคะใช่เพราะว่าน่าจะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เช้าน่าจะหมดแค่นั้นเองเหรออ๋อคืออยู่ใช่ค่ะพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าทุกคนจิตใจกำลังใจดีนะครับกำลังใจดีค่ะครับก็คือค่อนข้างแข็งแรงกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าทางอินโดจะมีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกค่ะก็อาจจะเผชิญฝนกันอยู่ครับมีเด็กมีเด็กมีคนแก่อยู่ในกลุ่ม200คนไม่มีค่ะไม่มีมีคนไม่มีค่ะแล้วมีวัยรุ่นที่อายุประมาณ20อัพขึ้นไปแล้วก็ครับอายุมากที่สุดน่าจะเกือบ60แต่ว่าแข็งแรงทุกคนค่ะใช่ได้นะครับขอให้ส่งกำลังใจไปที่ทุกคนนะครับเพราะว่าทางเราก็พยายามติดต่อให้สถานทูตและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบท่านทูตรับทราบแล้วครับรู้สึกว่าจะติดต่อเราพยายามที่จะหาทางทางอินโดนีเซียก็กำลังจะกู้แต่ว่าถ้าหน่วยกู้ภัยอยู่ข้างล่างเนี่ยยังไงเราก็ต้องหาทางลงไปหรือว่าเจอกันกลางทางไม่ตอนนี้คือไม่สามารถเดินไปทางไหนได้เลย ที่ทุกคนหวังอยู่คือหวังเฮลิคอปเตอร์หรือว่าอะไรสักอย่างที่จะบินมาเพราะว่าทางที่เราเดินไปมันถูกตัดขาดไปหมดแล้วก็ค่ะอ๋อครับแล้วเห็นสัญญาณเฮลิคอปเตอร์บางอย่างครับตอนนี้ยังค่ะไม่มีอะไรเลยครับครับตอนนี้มันมองเห็นภูเขาได้แต่ว่าบางทีก็จะมีหมอกหนามาเป็นระยะทำให้เราไม่เห็นอะไรเลยแล้วฝนมันก็ถ้าฝนตกลงมาด้วยก็จะยิ่งทำให้แฉะชื้นเลยนะครับใช่ใช่ค่ะตอนกลางคืนก็จะหนาวมากครับครับคุณพาเองเคยพากลุ่มทัวร์มาที่นี่บ่อยไหมครับพาไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ค่ะพาเป็นนักท่องเที่ยวเฉยไม่ใช่คนพามาอ๋อเหรออ๋อเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวเฉยแล้วหัวหน้าใช่ค่ะเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวแล้วหัวหน้าทัวร์เขาตอนนี้เขาทำอะไรตอนนี้เป็นครั้งแรกค่ะเหรอไม่ใช่ผมหมายถึงหัวหน้าทัวร์ก็คือเราค่ะหัวหน้าคือหัวหน้าทัวร์ที่เป็นคนไทยก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันโอ้ครับครับแต่เราก็หาข้อมูลมาดีแล้วก็เราก็จ้างไกด์มาครับไกด์ก็ดูก็มีความสามารถนะคะสามารถแบบสื่อสารได้แล้วก็พาไปที่ที่ปลอดภัยได้อะไรอย่างนี้ครับครับไอ้ตรงที่เราตั้งกลางเต็นท์เนี่ยมันเป็นดินภูเขาไฟเลยเหรอครับตรงที่เรากางเต็นท์นี่ครับครับ
คงไม่ขับไม่ขับไม่เขาจะเอาตัวที่อยู่ระหว่างพวกนี้แล้วครับ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 ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังพวกเราก็ยังเห็นได้ยินหัวเราะกันได้นะครับใช่ไหมทุกคนก็แข็งแรงดีแล้วก็กำลังใจดียังไม่มีใครตื่นเต้นตกใจอะไรบอกว่าให้ใจเย็นๆนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ความช่วยเหลือกำลังจะไปถึงแล้วมีอะไรผมจะติดต่อไปที่คุณพานะครับตอนนี้เซฟขอบคุณมากค่ะเซฟไฟไว้ก่อนเซฟแบตเตอรี่โทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับคุณพาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพาเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวไทยที่ตอนนี้ติดอยู่บนเกาะลอมบอกครับเกาะลอมบอกนี่เจอกับแผ่นดินไหวเช้าวันนี้อินโดนีเซียเจอกับ 6.4 ก็แรงพอสมควรครับแล้วก็ไปกระเทือนตรงเกาะลอมบอกซึ่งเป็นจุดที่คนไปท่องเที่ยวกันเยอะคนไทยก็ไปท่องเที่ยวอย่างที่คุณพาอธิบายก็ไปลงเครื่องบินที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็บินต่อมาที่ลอมบอกเลยครับเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามมีภูเขาไฟและก็แน่นอนว่าทะเลสาบอยู่ตรงนั้นด้วยครับภาพที่คุณพาส่งมาให้ผมก็แชร์อยู่แล้วใน Facebook นะครับเข้าไปดู Facebook ผมครับมีรายละเอียดบ้างเล็กน้อยขณะที่ผมกำลังอัปเดตสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือจากทางสถานทูตไทยที่อินโดนีเซียและทางอินโดนีเซียเองนะครับหน่วยกู้ภัยก็เตรียมไปแต่ว่าถ้าหากรอเฮลิคอปเตอร์อย่างที่คุณพาเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยถ้าฝนตกลงมาอีกด้วยก็ต้องส่งกำลังใจกันละครับเพราะว่าคุณพาบอกว่าอาหารและน้ำนี่น่าจะมีถึงเช้าวันพรุ่งนี้เท่านั้นซึ่งก็ไม่น่าสบายใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าที่ฟังเสียงของเพื่อนๆที่ไปอยู่ที่นั่นที่เกาะลอมบอกก็ยังมีอารมณ์ดีครับก็ยังมีความรู้สึกว่าน่าจะมีความช่วยเหลือไปถึงโชคดีว่ายังไม่มีใครบาดเจ็บหรือเป็นอะไรเพราะว่าตัวเลขทั้งตั้งแต่เช้ามาจากอินโดนีเซียนี่มีผลต่ออินโดนีเซียไม่น้อยครับเสียชีวิตไป10คนบาดเจ็บก็หลาย10คนครับฉะนั้นเรากำลังลุ้นว่าความช่วยเหลือจะไปถึงคนไทยที่มีประมาณ300คนคุณพาบอกว่าทั้งหมดมีประมาณ400คนที่ติดอยู่บนนั้นขณะนี้ 80% เป็นคนไทยครับบังเอิญเป็นช่วงลองวีคเอนด์คนไทยก็พากันไปเที่ยวที่ลอมบอกหลายกลุ่มทีเดียวครับกลุ่มของคุณพานี่บอกว่ามี29คนก็แปลว่ามีอย่างน้อย7กลุ่ม10กลุ่มขึ้นไปทีเดียวครับที่ไปที่เกาะลอมบอกพอดีเจอกับแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยฉะนั้นผมก็จะติดตามข่าวสารเพื่อนำมารายงานเห็นว่ามีญาติพี่น้องของคนเพื่อนคนไทยที่ติดอยู่ที่นั่นก็โทรศัพท์ติดต่อกันไปที่สถานทูตไทยที่อินโดนีเซียตลอดเวลาครับก็ช่วยกันส่งกำลังใจไปครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยขอให้ใจเย็นขอให้ตั้งสติเชื่อว่ายังไงยังไงก็คงจะมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจาก2จุดที่คุณพาเล่าก็คือว่าที่คนไทยอยู่ประมาณ200คนเนี่ยอยู่บนเนินสองข้างเป็นภูเขาและแผ่นดินไหวเนี่ยดินถล่มลงมาปิดเส้นทางที่จะลงมาขนาดปกติต้องเดินถึง8ชั่วโมงนะครับดังนั้นพอไปติดอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วก็กำลังตอนนี้เวลาที่นี่ของเราบ้านเรา4โมงที่นั่นก็น่าจะสัก5โมงเย็นไหมครับฉะนั้นมันก็เริ่มมืดแล้วครับกางเต็นท์กันครับกางเต็นท์กันหวังว่าความช่วยเหลือจะไปถึงเร็วที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีประเด็นใหม่รายละเอียดใหม่อย่างไรผมจะตัดเข้ามาในสุทธิชัยไลฟ์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับใครมีข้อมูลอะไรส่งมาแชร์กันนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ